เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญนะฮะประเด็นของข่าวอย่างลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับก็มีการออฟฟิเชียลกันแล้วนะครับในช่วงเช้ามืดนะฮะก็คือแฟนบอลน่าจะได้รู้กันหมดแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ผมก็เพิ่งมีเวลามาอัพคลิปนะฮะให้ออฟฟิเชียลกันนะครับก็มันออฟฟิเชียลหลังจากที่ประมาณตีสามกว่าก็คือช่วงที่ผมนอนละนะฮะก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีการออฟฟิเชียลหลังจากนั้นแต่คือจากการคาดการณ์คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าอลิสันเขาก็เดินทางมาแล้วก็เดินทางกลับเนี่ยตามรายงานของสื่อดังๆเนี่ยเขาบอกว่าอลิสันเดินทางกลับไปที่กรุงโรมเนี่ยราวๆสักตีสามกว่านะครับก็ขึ้นเครื่องแล้วก็กลับไปดับอำลาทีมอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนั่นเองนะฮะทีนี้ก็มีการออฟฟิเชียลว่าอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับคำถามคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกแล้วกันนะครับสรุปแบบง่ายๆนะในเรื่องของการเซ็นสัญญาเนี่ยเซ็นสัญญายาวเลยครับถึง6ปีค่าตัวเนี่ยน่าจะไม่เกิน67ล้านนะครับต้องรอดูกันอีกทีว่ามูลค่าโดยรวมที่สื่ออังกฤษเขาเล่นมาเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่บวกกับพวกโบนัสบวกกับมูลค่าต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาที่นิ่งคือไม่เกิน67ล้านบางสื่อบอกว่า65นะฮะต้องรอดูกันอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคำถามต่างๆนะฮะที่อเล็กซานโดนสื่อถามเนี่ยนะฮะก็ถามว่าคุณมีความสุขมากแค่ไหนนะครับที่การเจรจาเนี่ยมันเสร็จสิ้นอเล็กซานบอกว่าเขามีความสุขมากนะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็เหมือนฝันที่เป็นจริงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยยอมลดวันพักผ่อนเพื่อมาเจจาเข้าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะคืออเล็กซานบอกว่าใช่เลยนะครับเขายอมลดวันพักผ่อนเนี่ยเพื่อมาทำในเรื่องนี้ให้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็เขาดีใจนะแล้วก็เนี่ยคือความฝันเลยมันเป็นความฝันที่เป็นจริงนะครับก็คือแบบโดยรวมแล้วเขามีความสุขอ่ะเขาไม่เสียดายวันพักร้อนหรอกนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของข่าวลือนะฮะในเรื่องของข่าวลือของเขาเนี่ยที่ออกมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีบ้างเรอัลมาดริดบ้างนะครับแล้วทำไมเขาถึงเลือกลิเวอร์พูลนะฮะก็เขาบอกว่าคือเขาก็ได้ยินข่าวแบบนี้มาอยู่บ้างนะแต่ทันทีที่ลิเวอร์พูลติดต่อไปแล้วก็แสดงความสนใจในตัวเขาเนี่ยคืออลิสันก็เริ่มคิดละนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาเนี่ยจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเขาก็เลือกตามใจของเขานั่นแหละแล้วก็เขาเนี่ยมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยตัวเขาเองก็จะมีความสุขไปตามๆกันด้วยนะฮะนี่คือแบบเลือกด้วยหัวใจจริงๆนะครับทั้งที่เรอัลมาดริดเชลซีก็ให้ความสนใจด้วยนะก่อนหน้านั้นนะครับต้องยอมรับหัวใจเขาเลยแล้วก็ในเรื่องของนักข่าวที่ถามว่ามีการพูดคุยกับเฟอร์มิโน่ไหมอลิสันบอกว่าเขาก็ได้คุยอยู่บ้างนะแล้วก็คุยเกี่ยวกับหลายๆด้านนะฮะแล้วตอนที่มีการเจรจาเนี่ยตอนที่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยกับเฟอร์มิโน่อยู่นั่นแหละแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องดีๆเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่อเล็กซานตอบเกี่ยวกับเรื่องของโรเบโต้เฟอร์มิโน่เพื่อนร่วมชาติของเขานะครับก็จะได้เล่นร่วมกันในฤดูกาลหน้าละทีนี้ในเรื่องของคุณเคยปะทะกับเฟอร์มิโน่มิสซาร่านะฮะมาเน่มาก่อนในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาคุณดีใจมากแค่ไหนที่พวกเขาเนี่ยจะอยู่ทีมเดียวกับคุณในฤดูกาลนี้นะครับนี่คือคำถามนะอลิสันบอกว่าเขาก็แฮปปี้ดีนะครับมีความสุขดีแล้วก็มันเป็นเรื่องยากมากนะที่ในการสู้กับพวกเขาเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่พวกเขานะมันก็ไม่ใช่แค่นักเตะ3คนที่อยู่ด้านหน้าด้วยแต่ยังมีทั้งทีมลิเวอร์พูลทั้งทีมเนี่ยและนั่นน่ะคือเป็นการเล่นที่เขาเนี่ยต้องได้เจอนะครับแล้วก็ต้องปะทะกับพวกเขาซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในตอนที่ลิเวอร์พูลเจอกับโรม่าในตอนนั้นนะฮะในเรื่องของหนึ่งในเกมก็คือเกมที่แอนฟิลด์เนี่ยในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนัดแรกเนี่ยคืออเล็กซานเนี่ยเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอเล็กซานบอกว่าคือเขาคิดนะว่านี่คือในหนึ่งเกมที่แบบตึงเครียดมากๆแล้วก็คือกดดันมากๆนะครับในอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับ
แล้วก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สุดประทับใจที่สุดนะครับที่ได้มาเยือนแอนฟิลด์นะครับตามจริงเขาถามไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามาเรียบเรียงเนี่ยโอ้โหยาวมากนะครับแล้วก็ค่ำคืนนั้นเนี่ยมีผลกับการตัดสินใจอยากย้ายมาลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับค่ำคืนที่โรม่าเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลนั่นแหละเขาบอกว่ามันก็มีส่วนนะคืออาริสันบอกว่าบรรยากาศที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แฮปปี้มากๆอ่ะนะฮะแล้วก็มันโดยรวมอ่ะเขาชอบอ่ะเขาชื่นชอบแอนฟิลด์เป็นอย่างมากนะครับคือมีคำถามอีกนะครับว่าคุณรู้ว่ามูเมสซาร่าเนี่ยย้ายออกมาจากโรม่าแล้วอเล็กซอนเนี่ยได้มีการติดต่อกับซาร่าบ้างหรือเปล่านะครับอเล็กซอนบอกว่าก็ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ซาร่าเนี่ยย้ายออกมาจากโรม่าเนี่ยเขาก็คือไม่ได้ติดต่อกันเลยนะฮะแล้วก็เราเนี่ยได้พบกันอีกครั้งในเกมที่เราสู้กันนะครับก็คือช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานวันนี้ซาร่าก็ส่งข้อความมาหาอยู่บ้างนะก็คือซาร่าทักมานะครับว่านายกำลังรออะไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอลิสันก็ตอบไปว่าคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังมีการเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็ตอบแบบตรงๆไปไม่ค่อยได้อะเขาก็เลยตอบว่าใจเย็นเรื่องนี้มันมีแนวทางเขาอยู่แล้วนะครับเขาจะจัดการมันเองนะแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับที่จะได้เล่นร่วมกับซาร่าอีกครั้งนะครับในลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็คำถามที่ว่าตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็มีผู้รักษาประตูร่วมชาติบราซิลของเขาเนี่ยอยู่แล้วอย่างแอนเดอร์สันนะครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคืออาริสันตอบว่าอย่างไรบ้างอเล็กซอนบอกว่าได้คุยอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับลีกนี้แล้วก็สไตล์การเล่นของลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมันเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยมักจะชมผ่านทางทีวีแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่ามันมีการเล่นอะไรยังไงนะครับคือพูดง่ายๆว่าแอนเดอร์สันเนี่ยก็มีส่วนในการให้ข้อมูลด้วยนั่นแหละนะครับนะเพื่อนร่วมชาตินะครับแล้วก็คำถามเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของเขานะครับสไตล์การเป็นผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยมีความเป็นมาอะไรยังไงบ้างนะครับคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคุยโวอะไรมากมายนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทำมากกว่าคือแบบตั้งตารอคอยที่จะได้รับโอกาสมากกว่านะครับดีกว่ามาพูดแบบสรรพคุณให้ตัวเองดูดีอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็โดยรวมเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่นิ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่าเต็มไปด้วยแรงปรารถนาที่จะคว้าชัยชนะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาเชื่อมั่นครับว่าเขาเนี่ยจะทุ่มเทเต็มร้อยให้กับทางลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแบบเกินร้อยด้วยนะครับนะนี่คือความมั่นใจของอลิสันแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคำถามที่ว่าคุณเป็นผู้รักษาประตูยุคใหม่ที่มีทักษะสูงมากนะครับคุณคิดว่าคุณเนี่ยจะช่วยเพื่อนร่วมทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเข้ากับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลได้มากน้อยแค่ไหนคืออลิสันบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเขาเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าทีมชุดนี้จะเต็มไปด้วยคุณภาพชั้นยอดแน่นอนตั้งแต่กองหลังยันเกมรุกนะครับแล้วก็กองกลางทั้งแผงเนี่ยคือแบบมันเต็มร้อยมากนะฮะแล้วมันก็สมบูรณ์แบบด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งรับอะไรต่างๆในโซนของเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูผลงานอย่างชัดเจนแล้วกันในช่วงฤดูกาลหน้านะฮะแล้วก็คำถามที่ว่าคุณได้ทำงานกับผู้จัดการทีมใหม่อย่างเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยคือเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าตั้งตารอคอยไว้หรือเปล่าคืออเล็กซอนบอกว่าเขาก็คาดหวังไว้เยอะนะแล้วก็ทางตัวเขาเนี่ยได้ติดตามผลงานของเจอร์เก้นคล็อปมาตั้งแต่อยู่ดอร์ทมุนด์แล้วแล้วก็ชอบสไตล์การเล่นของผู้จัดการทีมรายนี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับคือถือว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่ฉลาดมากๆนะครับในเรื่องของกลยุทธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดแท็กติกในเรื่องของเกมรุกอะไรต่างๆคือโดยรวมเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเราเนี่ยอยากถามคุณอยากส่งข้อความอะไรไปให้กับแฟนบอลที่ติดตามคุณอยู่หรือเปล่านะครับอลิสันบอกว่าก็ข้อความของผมเนี่ยที่จะให้ทุกคนก็คือตอนนี้ผมมีความสุขแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ครอบครัวแห่งนี้ด้วยนะครับก็คือครอบครัวของลิเวอร์พูลนี่แหละแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่อยากมีประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอนะครับผมเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมมา
ที่นี่เพื่อพัฒนาอาชีพของผมก็คือการพัฒนาฝีเท้าของเขานั่นเองนะฮะแล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าการที่ได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัวแห่งนี้มันเป็นอะไรที่แบบสุดวิเศษจริงๆนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะทุ่มเททุกแมตช์นะครับให้แบบเต็มร้อยเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับบทสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็คำถามต่างๆนะครับที่ทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาถามยิงคำถามมาให้อเล็กซอนก็ตอบไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับผม